าจารย์จะเปลี่ยนปีกไก่ทอดแบบเดิมๆให้อร่อยยิ่งขึ้นด้วยการนำข้าวผัดอเมริกันสูตรพิเศษสอดไส้ไว้ในปีกไก่และเพิ่มความเผ็ดซีดด้วยแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิแล้วนำไปทอดจนกระทั่งเหลืองกรอบแต่ความพิเศษของเมนูนี้ยังไม่หมดนะครับเราเสิร์ฟแบบอาหารเช้าสไตล์ฝรั่งรับรองทำง่ายและอร่อยนะครับเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูปีกไก่ยัดไส้ข้าวผัดอเมริกันวิธีทำใส่เนยสดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หอมใหญ่สับผัดพอสุกใส่แฮมลูกเกดดำถั่วลันเตาเม็ดข้าวโพดและแครอทผัดให้เข้ากันใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศพริกไทยป่นและเกลือป่นเสริมไอโอดีนผัดให้เข้ากันอีกครั้งปิดไฟแล้วตักใส่ภาชนะพักไว้จนเย็นตักข้าวผัดใส่ลงในปีกไก่แต่ทรงให้สวยงามกลัดด้วยไม้เตรียมไว้ค่ะนำปีกไก่ที่เตรียมไว้ลงคลุกแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดปีกไก่ทอดใส่ภาชนะรับประทานกับไข่ดาวไส้กรอกทอดและผักสดพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ